นี่ยิงรัวๆถึงก็หนีนะฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะตายไปแล้ว1เอาชิบหายแล้วกูโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สื่อการ Victory Cat นั่นเองรายการนั้นไม่คุณเรียนรู้และสื่อหลงร้องมาผม Victory Cat นั่นเองเกมร่างกายลำชนนี่คือเกมโมยครับนั่นเองเย้ก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวปืนฉีดน้ำกันนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าวันสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทำการลงคลิปเกี่ยวกับสงกรานต์เลยนะฮะวันนี้เราเลยจะมาลงคลิปเกี่ยวกับสงกรานต์กันนั่นเองนะครับนั่นก็คือปืนฉีดน้ำนั่นเองมันจะเป็นไงถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้ว let's go สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไม่พลาดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะผมได้ทำการเตรียมทอชไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอาหารนะฮะทั้งแอปเปิลทองแล้วก็เนื้อนั่นเองนะครับถามว่าเราเตรียมทอชไว้ทำไมเพราะวันนี้เราจะไม่ได้มาล่ามอนสเตอร์ตอนเช้าเท่านั้นนะฮะเราจะไปล่ากันตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราต้องไปที่วิดีโอเซตติ้งใช่ไหมโอเคอันนี้เราปรับถือว่าสูงสุดแล้วนะฮะให้มันสว่างสว่างนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนี้นะฮะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะสามารถทำการคัพเป็นปืนฉีดน้ำนั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนก็ผมว่าปืนฉีดน้ำมันก็ต้องมีลูกกระสุนใช่ไหมซึ่งลูกกระสุนของมันก็คือน้ำนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็อีซี่มากๆคือถ้าเกิดปืนฉีดน้ำเราหมดปุ๊บนะฮะเราก็สามารถทำการคลิกขวาที่แม่น้ำได้เลยนะฮะหลังจากนั้นปืนเราก็จะเต็ม 100% เหมือนเดิมนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะอีซี่มากๆนะครับแต่ว่านี่คือวัตถุดิบนะฮะสำหรับในการคราฟในครั้งนี้นั่นเองนะฮะก็จะมีปุ่มนะฮะเป็นบัตตอนนะครับที่ใช้จากหินในทำนองนี้นะครับแล้วก็สโตนต้องเป็นสโตนเรียบด้วยนะไม่ใช่แบบสโตนปกตินะครับและนี้ก็จะเป็นขวดนั่นเองนะฮะขวดน้ำในทำนองนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการตัดต้นไม้ก่อนนะฮะเพราะเรายังไม่มีโต๊ะคราฟเลยนะครับเราจะได้หาอุปกรณ์กันนะฮะมาเอาต้นนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะฮะเราคงอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเราพยายามที่จะดึงเวลาไว้เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเพื่อให้มันถึงตอนกลางคืนนั่นเองนะครับเราจะได้มาดูกันว่าตอนกลางคืนเนี่ยกับเรามอนเตอร์ของเรานะฮะแล้วก็กับปืนฉีดน้ำของเราใครจะชนะนั่นเองนะฮะแต่ผมคิดว่าไงปืนฉีดน้ำมันก็ต้องชนะอยู่แล้วจริงไหมคุณผู้ชมแหมปืนฉีดน้ำนี่มันอีซี่อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นผมขออีกต้นนึงด้วยละกันนะฮะเผื่อในอนาคตเราจะมีการเพิ่มเติมอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าอาหารที่เราไม่ต้องป้องกันอะไรมากมายนะฮะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าอาหารเราเนี่ยควบคุมหมดแล้วนั่นเองนะครับโอเคมาเอาต้นนี้ต้นสุดท้ายละกันฮะคุณผู้ชมได้มา5บล็อกนี่ถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับโอเคทำการแปรรูปไปนะฮะได้มาทั้งหมด36บล็อกนะครับโอ้ตอนนี้ก็น่าจะเลยเที่ยงไปแล้วนะฮะว่าผมได้ทำการเซตเวลาไว้หลังเที่ยงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะโอเคก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคราฟมันก่อนเลยนะฮะอย่างแรกเลยเราต้องมีโต๊ะคราฟก่อนหลังจากนั้นเราก็วางตึ้งไปเลยนะครับนี่มาเลยนะครับอย่างแรกเลยเราจะใช้ขวดก่อนนะฮะซึ่งขวดเนี่ยจะอยู่บรรทัดแรกนะฮะด้านขวามือนะฮะวางไปถึงอันปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ใช้สโตนนะครับวางเป็นรูปตัว L นะฮะแนวนอนนะครับถ้าเกิดเป็นตัว L ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหางของ L ก็จะมาอยู่ด้านขวามือของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็บัตตอนเนี่ยไว้แถวล่างตรงกลางนะฮะนี่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเราก็ได้ปืนฉีดน้ำสุดหันษาของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นไหมว่าตอนนี้มันไม่มีน้ำเลยนะฮะมีน้ำเหลือแค่ประมาณ20นะฮะมิลลิลิตรใช่ไหม ml นะฮะถ้าเกิดพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งมันเต็มถึง 1,000 มิลลิลิตรเลยทีเดียวนะครับผมเรียกมันว่า 1,000 ml แล้วกันนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันก่อนนะฮะมาบึ๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเต็ม 1,000 เป๊ะๆน้อโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองหมูก่อนเลยละกันนะฮะซึ่งตอนนี้หมูเลือดเรา10เต็ม10นะฮะลองยิงครั้งนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมปิ้วโอ้ลดไปทั้ง3เนี่ยแสดงว่าดาเมจนี่น่าจะเป็นดาเมจ3นะฮะแต่ว่าข้อความที่มันดีที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันดีที่สุดเลยนะครับสำหรับปืนฉีดน้ำคือยิงรัวๆนะฮะเราสามารถยิงรัวๆได้แบบว่าไม่มีอินฟินิตี้ไม่มีการคูลดาวน์นะฮะเห็นไหมคุณผู้ชม
อีซี่มากนะฮะแต่ว่าน้ำก็ถือว่าหมดไวอยู่เหมือนกันนะครับไอ้ด้านล่างน่ะพวกเองทำอะไรกันอยู่เหรอนะฮะตอนนี้ก็เริ่มใกล้จะมืดแล้วนะฮะโอ้โหผมชอบจริงๆเลยนะครับนี่ยิงรัวๆนะฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะไปหวานอึบอึบนี่เรียบร้อยฮะเราก็เติมน้ำไปด้วยนะครับเห็นไหมมันง่ายนะฮะอีซี่มากต้อนรับสงการจริงๆนะครับเอ้ยมายิงไม่โดนเลยวะน่ะเอาใหม่เอาใหม่นี่อื้อหือเจ้าแกะน้อยอืมเรียบร้อยฮะแล้วเราก็เติมน้ำเห็นไหมอีซี่มากนะฮะกรณีที่เราไม่มีน้ำไม่มีบ่อน้ำนะฮะต้องพูดว่ากรณีที่เราไม่มีบ่อน้ำนะครับเราสามารถใช้ถังนะฮะเติมน้ำเก็บไว้ที่ตัวเราได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถเอามาเติมที่ปืนได้เลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากนะฮะแต่ผมแนะนำว่าให้มันอยู่ใกล้แม่น้ำดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะน้ำนี่ค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆนะฮะ What the fuck มึงหลบทำไมมึงจะหลบทำไมวะเนี่ยอ๋อแต่เกิดพวกหญ้านี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าหญ้ามันก็ทำให้เราเนี่ยยิงไม่โดนได้นะครับแหมได้เนื้อหมูมาพอดีนะฮะกำลังอีซี่เลยนะปึ๊บเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมไอ้แกดำอืมแกดำเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหอย่างนี้ผมบอกก็ผมว่ามันค่อนข้างที่จะไปอย่างไวเลยนะครับแล้วผมก็ลืมบอกไปว่าผมลงมอนสเตอร์เพิ่มเติมมาอีกนะฮะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นกระต่ายตัวอะไรก็ไม่รู้แหลกแหลกแหลกนะฮะไก่พวกนี้รู้สึกว่าจะมีการคูลดาวน์เยอะแยะมากมายนะฮะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอยู่ๆทำไมมอนสเตอร์มันถึงเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะแต่ว่านี่แน่อืมร้องเหรอร้องอืมอืมโอเคฮะได้อะไรมาด้วยนะฮะน่าจะเป็นเนื้อนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถกินได้นะครับเฮ้ยมึงจะกระโดดทำไมมึงจะกระโดดทำไมอืมยิงแม่งหมดเผาเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะตายไปหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้อาหารผมก็ลดอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนนะครับเพื่ออุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าฮะผมได้ยินเสียงมอนเตอร์นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันจะน่าอยู่ข้างล่างนะครับโอเคมาคุณผู้ชมตอนนี้ก็น่าจะใกล้ได้เวลาแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มโพเพแล้วฮะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราต้องทำการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับไอ้พวกนี้นี่เราไม่สามารถกินอะไรได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแย่นะฮะไอ้ตัวเดียวหมูน้อยอืมเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมตอนนี้หมูก็ถือว่าไปหวั่นแล้วนะครับมาเราเอาอาหารมาเลยฮะแล้วก็ทอชนะฮะเตรียมมาเท่าไหร่แถวหนึ่งใช่ไหมเราก็จัดให้หมดเลยนะฮะเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับน้องนี้นะครับโอเคอาหารมันต้องพร้อมนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่ดีกว่าคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วนะครับอืมแจ๋วนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลงมาทางนี้เลยดีกว่านะฮะเราคงอาจจะไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มนะฮะเอาน้ำอย่างเดียวพอสงการแล้วไงเราก็ต้องมายิงเหล่ามอนสเตอร์ภายในเกมเนี่ยแหละคุณผู้ชมนะชีวิตจริงนี่ยิงอะไรไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยมาเล่นในเกมกันดีกว่านะครับโอ้ what the fuck อะไรเต็มไปหมดเลยเว้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ตายนะคุณผู้ชมทำไมมันเยอะขึ้นกว่าเดิมวะเนี่ยไม่น่ายิงพวกแม่งยิงมันปุ๊บเหมือนตัวมันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะมีหมาด้วยคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นั่นหมา what what the fuckจะปาผมบินหรือเปล่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดอ้าวลงไม่ได้อ้าวมึงตลกอ่ะฮึมึงตลกอ่ะฮะบินเหรอนี่แน่ฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะไปหวานโอ้ดรอปหนังด้วยนะฮะเอ้ยเจ๋งว่าผมได้ยินเอาแกอืมนี่แน่โอ้โหมันกระโดดเยอะไปคุณผู้ชมผมเริ่มรู้สึกรำคาญแล้วนะเนี่ยผมว่าผมได้ยินเสียงหมานะฮะแต่ผมยังไม่เจอเอาอีกแกอืมเรียบร้อยแน่โอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ปืนฉีดน้ำก็ปืนฉีดน้ำนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่ายังไงก็คาบอ้าวแยะโอ้โหนี่แสดงว่าเราเดินชิดมันนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยติดมันไปเลยใช่ไหมไหนดูมอนสเตอร์ดิเฮ้ยไม่กลัวเว้ยอ้าวสวัสดีข้างคาวนี่โอ้โหอุ้ยเรียบร้อยฮะโดนไปหนึ่งโอเคโดนไปสองนะครับอ๋อเจ๋งป่ะคุณผู้ชมแหมว่าแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะมืดสักทีวะเนี่ยผมรอมานานมากเลยนะเหมือนเวลามันอยู่เท่าเดิมเลยนะฮะ 5 minutes later เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงกลางคืนสุดหันษาของเราแล้วนะฮะไหนดูซิเรามอนสเตอร์จงออกมาเดี๋ยววันนั้นเราปรับเกมรูปแบบไหนอ๋ออีซี่นะฮะโอเคอีซี่นี่ก็จะมีมอนสเตอร์นะครับเฮ้ยนั่นอะไรวะนะ what the fuck นี่ผมลงตัวอะไรไปบ้างวะเนี่ยลงไปอะไรไม่ได้ดูอู้ว้าวอันนี้คืออะไรฮันเตอร์เฮลโลไกด์
ฮันเตอร์นะฮะนักล่าโอ้โหตายแล้วฮะคุณผู้ชมมันมาในรูปแบบของชาวบ้านแรมนองนี้นะฮะชาวบ้านใส่ชุดแรมนองนี้นะครับเอ้ยสวัสดีสวัสดีนะฮะรู้สึกว่าเราน่าจะฆ่าฮันเตอร์ได้นะฮะแต่ว่าฮันเตอร์เลือดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมลองมาดูดีกว่าว่าฮันเตอร์จะดรอปอะไรนะฮะโอ้ไงไม่ฆ่าเราใช่ไหมโอเคไม่ฆ่าเราก็ดีละอ้าวเอาบวกบอกฮะบวกบอกเอ้าเอายังไงดีมอฮันเตอร์ฮะยังไงเรียบร้อยฮะไปหวานเรียบร้อย1ตัวนะฮะเนื่องจากว่ามาท้าทายอำนาจมืดของเรานะครับโอ้ไอตัวนี้ถือว่าโคตรเจ๋งเลยคุณผู้ชมมันเอาผ้าปิดปากด้วยนะฮะเอ้ยเราอยากได้ดาบอ่ะเราอยากได้ดาบเฮลโลไกอ้าวงงอืมมีดาบแล้วเจ๋งเหรอยังไงดีเคยเห็นมาเป็นชุดไหมฮะนี่อืมเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่าดาเมจมันเยอะเหมือนกันไม่ได้ดาเมจนะฮะเลือดมันเยอะนะตัวเมื่อกี้มันแค่เท่าไหร่เองนะฮะตัวนี้นี่เหมือนว่าจะมีประมาณ60นะฮะอ้าวเอาละครับอ้าวชิบหายแล้วกูน้ำหมดไอ้เดี๋ยวก่อนอืมเติมน้ำนะฮะว่าไงหนูอืมมาเป็นชุดอ่าเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมดูสิว่าดรอปอะไรนะฮะเมื่อกี้เหมือนเห็นดรอปอะไรแบบนะฮะแต่ว่าผมหาไม่เจอซะละอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะผมไม่รู้ไงว่ามันดรอปอะไรนะฮะนี่ไงเหมือนก็จะดรอปเป็นเกาะป่ะอ๋อเป็นไงน่าจะพังตัวได้แล้วนะแต่ผมอยากเจอมอนเตอร์อ่ะมันไม่มีมอนเตอร์หรือว่าตรงนี้มันมีพวกแบบฮันเตอร์อยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมทำให้มันไม่มีมอนเตอร์นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอกินแอปเปิลก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชม let's go อันนี้เป็นการล่าเหล่ามอนเตอร์นะฮะมีแต่ฮันเตอร์อ่ะ what the fuckมีแต่ฮันเตอร์ทำให้เหล่ามอนเตอร์ของเราไม่ออกมาเลยนะฮะไม่มีเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูบนก่อนนะฮะนั่นฮะเราเจอแล้วครับคุณผู้ชมเราเจอ1 EA ฮะเป้าหมายของเราอยู่ที่0นาฬิกา Come on baby Come on baby นี่สวัสดีวันสงกรานต์ Come on babyCome on baby มาเคยเจอชุดน้ำไหมชุดน้ำนี่ยิงรัวๆถึงกันหนีนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะตายไปแล้ว1เอาชิบหายแล้วกูป้อง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 สวยพี่สวยแตก1อุ้ยอุ้ยสเกเลตันเหรอมึงก็มีธนูคนเดียวเหรอนี่เอาละครับคุณผู้ชมผมกำลังโดนสเกเลตันจู่โจมนี่เรียบร้อยฮะสวยครับผมแตก2นะจุดนี้นะฮะเป็นยังไงล่ะฮะคุณผู้ชมผมต้องใช้คำราชาศัพท์นะฮะเขาเรียกว่าเป็นวลีเด็ดนะจุดนี้เลยนะครับเนี่ยสวยพี่สวยนะฮะแตกไป2ตัวแล้วนะครับสวัสดีสเกเลตันยังงงฮะยังงงนี่โอ้โหยิงรัวๆแบบอีซี่มากคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมง่ายนะฮะง่ายมากมีปืนนี้ถือว่าต้อนรับสงครามได้ดีมากเลยนะครับโอ้ย what the fuck คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นจุดบั๊กแน่นอนอ่ะอยู่ดีผมกระโดดขึ้นไปได้เฉยเลยนะฮะงงดีเหมือนกันนะครับสวยพี่สวยแตก1แตก2มาแล้วนะฮะเอ้ยตรงนี้มันมีฮันเตอร์เยอะแยะหมดเลยแต่ว่าฮันเตอร์นี่มีหลายรูปแบบนะฮะมีทั้งไดมอนด์มีทั้งชุดธรรมดามีผ้าปิดปากนะฮะนี่เป็นชุดทองนะครับเอ้ยสวัสดีหนูสงสัยชอบเล่นทองเนี่ยนะดาเมจเยอะเหรอเรียบร้อยครับคุณผู้ชมดรอปอะไรรอบนี้อู้ดรอปดาบทองว่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมถือว่าโอเคเลยเดียวมีคิปเปอร์แล้วนะฮะหูนี่แม่งมาเป็นหน่วยเลยโอ้ผมอยากเข้าหน่วยมั่งอะครับเออแต่ผมต้องทำยังไงบ้างอะครับผมอยากเข้าหน่วยมั่งครับนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นการหาศัตรูครับคุณผู้ชมนี่อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นคิปเปอร์แน่นอนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเป็นการดึงได้มาอย่างอีซี่มากนะฮะเพราะว่าผมเล่นดึงมาหมดเลยนะครับสวัสดีแมงมุมน้อยแมงมุมน้อยนี่ครับคุณผู้ชมโหแมงมาหมดเลยว่ะเอาบ่โหแต่ว่าชุดมันก็ถือว่าหนาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมนะเติมน้ำแล้วก็จัดได้ต่อนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมอีซี่นะครับนี่ตักน้ำจัดได้อีกนะฮะโอ้โหแต่ถ้าเกิดเราสามารถเพิ่มดาเมจได้แล้วถ้าเกิดมันมีปืนอื่นเพิ่มมาอีกนะผมคิดว่าแม่งโคตรเจ๋งนะฮะแต่ว่านี้ได้แค่ปืนเดียวนะผมเลยคิดว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับโอเคสวยพี่สวยโอ้ยแตกหลายตัวเลยนะฮะอินฟินิตี้ชิดะโอ้โหโอเคฮะเอาชิบหายแล้วกูยิงไม่ได้แล้วอ๋อเติมน้ำก่อนนะฮะ
เรียบร้อยครับสวยพี่สวยโอ้ยแตกหลายตัวนะฮะ EXP นี่ถือว่าเพิ่มกันกาลนาวเลยนะฮะโอ้โหทำไมต้องเจอตัวที่มันแบบว่าเลือดเยอะๆด้วยครับคุณผู้ชมผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะนี่สวยพี่สวยเป็นยังไงสู้ไม่ได้นะฮะถือว่าเรายืนยิงแบบนี้ก็ได้เลยนะคุณผู้ชมมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันดีกว่าพวกสเกเลตันแบบว่าถือธนูนะฮะว่าถ้าเกิดถือธนูเนี่ยคือเรายิงรัวแบบนี้ไม่ได้เราต้องทำการง้างใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องง้างเลยนะฮะมันดีตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมโอเคโอ้ยคิปเปอร์สุดหันษาคิปเปอร์แบบนึงนะคุณผู้ชมผมขอกินก่อนคิปเปอร์คิปเปอร์สวัสดีจ้าคิปเปอร์เอ้ยอะไรมันอะWhat the fuck hello keeper ระเบิดหน่อย เป็นคนที่แบบว่าไม่กลัวคิปเปอร์ไปเลยนะฮะนี่อ้าวตายไป1ฮะโอ้โหแตกไป2นะฮะแตกไป3แล้วจ้านะจุดนี้นะฮะโอ้โหโคตรหันษาทีเดียวครับคุณผู้ชมสำหรับปืนฉีดน้ำของเรานะครับไอ้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะขอตัวนี้แล้วกันฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับภายในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับปืนฉีดน้ำของเรานะครับค่อนข้างจะสุดหันษากันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็ชอบปืนฉีดน้ำภายในครั้งนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วถ้าอย่าลืมติดตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเองถ้าตามคลิปของเราได้นั่นเองก็วันนี้ Victory Cat ขอลากันไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับอู้ what the fuck นั่นตัวอะไรวะเนี่ยว้าว